สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมครับวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมทำขนมเค้กรับประทานนะเป็นขนมเค้กที่เนื้อแน่นๆอร่อยที่นับวันมันจะหายไปแล้วล่ะที่เขาเรียกกันว่า Traditional Pound Cake คุณผู้ชมและรับประทานกับซอสเบอร์รี่เปรี้ยวอร่อยอร่อยครับวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมทำบัตเตอร์เค้กอร่อยๆนะคุณผู้ชมเนื้อแน่นๆหนักๆรสชาติถึงจริงๆที่เขาเรียกกันว่า traditional pound cake คุณผู้ชมรับประทานกับ mixed berry sauce ตอนนี้เอาตัวเค้กให้มันเป็นเรื่องเป็นราวซะก่อนนะคุณผู้ชมเนยสดก็ใส่ลงไปเลยอยากให้คุณผู้ชมดูวิธีการทำเค้กที่มันไม่ดูวุ่นวายไม่ต้องไปสูตรลับมันทำง่ายๆอย่าไปซีเรียสกับการทำขนมใส่น้ำตาลทรายลงไปแค่นี้แล้วก็ส่วนแป้งโอ้สำคัญอันนี้ต้องพิถีพิถันละต้องเลือกดีหน่อยคุณผู้ชมเขาจะเขียนว่าแป้งสาลีแป้งเค้กตราลิปบิ้นคุณผู้ชมผสมกับแป้งข้าวโพดนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปแล้วก็ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปเมื่อก่อนคงไปร่อนนะแต่สมัยนี้ก็เรียบร้อยเตรียมไว้คุณผู้ชมใช้เครื่องธรรมดานี่แหละคุณผู้ชมตีไปเห็นไหมคุณผู้ชมเครื่องเล็กๆแบบนี้ก็สามารถทำเค้กรับประทานได้พอเนยกับน้ำตาลเริ่มเข้ากันแบบนี้เราก็ค่อยๆใส่ไข่ไก่วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะเลือกไข่ไก่ต้องสดจริงวันนี้เป็นไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF นะคุณผู้ชมไข่เขาสดจริงๆต่อยออกมาเนี่ยไข่แดงแดงแดงนะคุณผู้ชมแช่เย็นไว้นะคุณผู้ชมให้เย็นๆแล้วก็ใส่ไปฟองนึงแล้วก็ตีผสมไปให้มันเข้ากันนะคุณผู้ชมนะหนืดฟูขึ้นมาเชียวฟองที่2แค่นี้ก็ได้ปริมาณขึ้นมาตั้งเยอะแล้วทำถูกหลักนะบัตเตอร์เค้กทำง่ายมากเอาละฟองที่3คุณผู้ชมพอเนยน้ำตาลและไข่เข้ากันดีแล้วเราก็ใส่วานิลาลงไปจะได้มีกลิ่นหอมๆนะคุณผู้ชมนะพอใส่วานิลาเสร็จเราก็ปิดเครื่องใส่หมดเลยแป้งทำเค้กตราลิปบิ้นผสมผงฟูเกลือป่นแล้วก็แป้งข้าวโพดด้วยนมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟาลคอนคุณผู้ชมครับฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่นะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสครับใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เครื่องนี่แหละความเร็วต่ำสุดเราก็จะค่อยๆผสมไปมันก็จะไม่เกิดการตึงตัวของขนมมากจนเกินไปขนมก็จะไม่ยุบด้วยส่วนผสมทั้งหมดมันจะเข้ากันอยู่แล้วเห็นไหมเข้ากันแล้วล่ะคุณผู้ชมปิดเครื่องซะเตรียมพิมพ์นะพิมพ์โลฟที่คุณผู้ชมชอบขนาดใดก็ได้ทาเนยปูกระดาษก้นพิมพ์แล้วก็ทาเนยทับเตรียมไว้ตอนนี้ก็อุ่นเตาซะก่อนคุณผู้ชม350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175ไม่เกิน180องศาเซลเซียสคนผสมอีกทีนึงคุณผู้ชมส่วนผสมที่ได้เนื้อจะต้องเนียนๆ นะคุณผู้ชมนะไม่แยกเป็นริ้วๆหรือเหลวแผลบลงไปหมดใส่ขนมลงไปเศษ3ส่วน4ของพิมพ์เพราะขนมจะขึ้นประมาณ 25% เท่านั้นเพราะเค้กชนิดนี้เนื้อค่อนข้างจะแน่นนี่นะเสร็จแล้วก็กระแทกพิมพ์หน่อยๆรีบเข้าเตาอบเลยคุณผู้ชมเวลาจะเสิร์ฟนะเราก็มาทำเป็นมิกซ์เบอร์รี่ซอสคุณผู้ชมทำง่ายมากอันนี้เป็นสตรอเบอรี่กับบลูเบอร์รี่แช่แข็งคุณผู้ชมซื้อได้นะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เติมน้ำลงไปนิดนึงนะใส่น้ำไม่ต้องเยอะเพราะเราไม่ต้องการซอสแบบน้ำจงเจ๋งกลิ่นหอมของความเป็นมิกซ์เบอร์รี่ต้องได้จากมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตรา Nature Test ขวดนี้คุณผู้ชมเพราะมีกลิ่นหอมของมิกซ์เบอร์รี่ชัดเจนมากเราก็จะใส่มิกซ์เบอร์รี่คุณผู้ชมฟรุตเบสpreparation อุ้ยกลิ่นเป็นมิกซ์เบอร์รี่เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณผู้ชมนะพอส่วนผสมเริ่มจะเดือดปุ๊บเราก็เตรียมแป้งข้าวโพดละลายน้ำเตรียมไว้ก่อนตรงนี้คุณผู้ชมบัตเตอร์เค้กของเราก็สุกเรียบร้อยเราแช่เย็นไว้ก่อนคุณผู้ชมเวลาจะเสิร์ฟก็จัดการหั่นซะคุณผู้ชมเราก็จะได้เนื้อเค้กที่ชวนรับประทาน
เสร็จแล้วก็จัดการย้ายคุณผู้ชมเอามาใส่จานวางไว้พร้อมเสิร์ฟแบบนี้คุณผู้ชมชวนรับประทานมากคุณผู้ชมอุ๊ยซอสเดือดแล้วคุณผู้ชมก็ใส่แป้งข้าวโพดที่เราละลายน้ำเตรียมไว้ใส่ไปนิดนึงแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมดูข้นๆชวนรับประทานนิดนึงเอาละคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดเตาเสร็จแล้วก็จัดการตักราดลงไปคุณผู้ชมยังไม่พอนะคุณผู้ชมเรายังมีสตรอเบอรี่สดก็จัดการวางประดับให้สวยงามถึงเวลายกไปนะก็ร้องว้าวกันหมดเลยคุณผู้ชมมีบลูเบอรี่สดหรูหรานะคุณผู้ชมนะแบบมีอันจะกินนะคุณผู้ชมราสเบอร์รี่ก็ยังอุตส่าห์ไปหานะฤดูกาลแบบนี้เพียงก็ยังสามารถเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะยืนยันความสดสักนิดนึงสะระแหน่คุณผู้ชมเตรียมจานหรือยังเตรียมไอศกรีมไหมยกออกไปเสร็จพร้อมไอศกรีมคนละถ้วยโอ้ยร้องกรี๊ดกันทั้งบ้านเลยนะWe'll be right back.